สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดท่าแคนะครับจะมาเที่ยวงานโนรานะครับวันนี้ก็จะมาชิมอิ่มอร่อยกับพี่น้องในหมู่บ้านนะครับทั้งหมดมีอยู่หลายหมู่บ้านนะครับเราเริ่มที่หมู่ที่10ก่อนนะครับหมู่ที่10นี่ก็จะทำขนมคนทีก็เรียกว่าขนมคนทีดำซึ่งเป็นขนมโบราณนะครับซึ่งหาทานได้ยากมากเลยนี่ให้ชิมฟรีนะครับตอนนี้ก็จะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปเต็นท์ต่อไปนะครับไปบูธต่อไปบูธนี้จะทำอะไรเอ่ยขนมปังกีใช่ป่ะใช่เป็นหมู่ที่4นะครับกินฟรีครับชมฟรีครับชิมฟรีครับครับผมไปบูธต่อไปนะครับบูธนี้เป็นหมู่ที่5ครับตำบลท่าแคหมู่ที่5น่าจะหมดอ๋อไม่มีไม่หมดยังไม่หมดอันนี้เขาเรียกข้าวเกรียบหายากมากนะครับกินฟรีนะครับท่านครับโอ้ท่านที่ไม่ได้มาเสียดายจังเลยนะครับเสียดายเลยนะครับผมครับเดี๋ยวผมไปพูดต่อไปครับพูดต่อไปครับเอาตรงนี้ครับขนมอะไรเอ่ยปากหม้อใช้ดอกว่ามาแล้วดอกอะไรดอกอัญชันดอกอัญชันดอกอัญชันนะครับครับผมเอาครับเดี๋ยวผมมาบูดดีเลยบูดดีทำอะไรเอ่ยทำขนมน้ำพิมพ์ขนมพิมพ์เดี๋ยวขอคุยหน่อยไปช่วยคุยหน่อยที่เรามาตั้งบูธทั้งหมดในชิมฟรีวันนี้ของที่ของที่ใดเลยครับได้เลยครับนี่ก็คือขนมพิมพ์หรือว่าขนมหลังตอนะคะกามาจากข้องมูดีแจ๊สค่ะครับผมเราว่าตอนวันนี้นะคะกาข้าวไฟบะก้องกับไฟดองทิ้นร่วมกันตำนุ่มก้องดองทิ้นค่ะก็มีตำฮอด12หมู่บ้านก็12อย่างค่ะนี่1หมู่ที่ก้องค่ะได้รวมจิตรวมใจมาบริการในงานว่างที่หลาเลยขอบคุณท่านค่ะขอบคุณท่านค่ะตาแค่กับวันนี้ค่ะเดี๋ยวผมจะไปพูดต่อนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีคนแล้วนะครับเพราะว่าผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้เดินทางมาถึงแล้วผมก็จะทำบูธชิมๆอิ่มอร่อยไปทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือขนมโบราณครกแบบโบราณใช้แป้งแบบโบราณนะครับขายดีมากครกฟรีครับท่านที่สนใจนะครับอยู่ทางบ้านน่าเสียดายเลยที่ไม่ได้มาชิมฟรีขนมอร่อยๆแบบขนมโบราณนะครับผมไปพูดต่อไปนะครับวันนี้ของยายอายุมากแล้วยายทำขนมอะไรครับขนมอะไรครับขนมด้วงอร่อยนะทำฟรีเลยปกติยายทำอยู่ที่ไหนอะครับทำอยู่บ่อยหรือเปล่าหมู่สิบทำขายไหมบ้านโพธาวาสใช่ใกล้วัดโพธาวาสนะขนมด้วงนะครับเป็นขนมโบราณขอเรียนเชิญครับฟรีครับเป็นหมู่ที่10นะครับต่อไปผมไปหมู่ที่11นะครับหมู่11ทำอะไรเอ่ยกล้วยทอดอร่อยมากกล้วยทอดนะครับครับผมมันร้อนๆเลยนะครับไม่พอเลยครับเพราะเพลียนะครับดีใจดีจังเลยนะครับมาบูธนี้นะครับทำขนมอะไรกันเอ่ยหมู่ที่12ครับหมู่ที่12เขาเรียกขนมขี้มอดขี้นูค่ะมีขี้หนูกับขี้มอดไม่ค่ะอันที่ภาคกลางจะเรียกว่าขนมขี้หนูภาคใต้จะเรียกว่าขนมขี้มอดครับผมขอบคุณครับจะเป็นบูธสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้หมู่ที่เท่าไหร่ก็ไม่มีหมู่แล้วครับหมู่ที่12นะครับตั้งแต่หมู่ที่13ถึงหมู่ที่12ถ้าลองเดินมาชิมดูนะครับก่อนจากกันวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ